ด่วนศาลรัฐธรรมนูญสั่งตัดสิทธิ์10 ปีพิธาชัยธวัฒน์ กกบห. ก้าวไกลข่าวด่วนวันที่7 สิงหาคม 2567 15:48 น.ด่วนศาลรัฐธรรมนูญสั่งตัดสิทธิ์10 ปีพิธาชัยธวัฒน์คณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลหลังมีมติสั่งยุบพรรคคดีล้มล้างการปกครองเมื่อเวลา9:30 น.วันที่7 สิงหาคม 2567ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาปรึกษาหารือและลงมติในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.โดยนายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคและห้ามมีให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ภายในกำหนด10 ปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งตามร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง2560มาตรา92วรรค2และมาตรา94วรรค2จากเหตุมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคก้าวไกลมีพฤติการกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา92วรรค1และ2เปิดชื่อกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล2 ชุดลุ้นศาลรัฐธรรมนูญสั่งตัดสิทธิ์ยุบพรรคหรือไม่ด่วนก้าวไกลไม่รอดศาลรัฐธรรมนูญมีมติสั่งยุบพรรคคดีล้มล้างการปกครองข้อเท็จจริงปรากฏตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เศษ3/2567ที่ระบุว่าเสนอร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ.เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งส.ส.พรรคก้าวไกล44 คนเข้าชื่อยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่25 มีนาคม 2564และใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งปี2566เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค1และศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้หยุดการกระทำนั้นคดีนี้ประเด็นที่ศาลจะวินิจฉัยคือการเสนอร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ.เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งเป็นการกระทำล้มล้างการปกครองและเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา92วรรค1และ2หรือไม่คดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญใช้เวลาพิจารณากว่า5 เดือนนับแต่มีคำสั่งรับคำร้องจากกกต.ไว้พิจารณาวินิจฉัยเมื่อวันที่3 เมษายน 67โดยศาลไม่เปิดการไต่สวนตามที่พรรคก้าวไกลพยายามร้องขอแต่ใช้วิธีรวบรวมพยานหลักฐานโดยให้ผู้เกี่ยวข้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและศาลได้ให้คู่กรณีพยานหลักฐานเมื่อวันที่9 กรกฎาคมก่อนที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวันที่17 กรกฎาคมเห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายมีพยานหลักฐานเพียงพอให้วินิจฉัยได้จึงสั่งยุติการไต่สวนแล้วให้โอกาสคู่กรณียื่นคำแถลงปิดคดีภายในวันที่24 กรกฎาคมนั้นต่อมาเวลา15 นาฬิกาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยโดยคู่ความไปฟังศาลอ่านคำวินิจฉัยซึ่งมีนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.
และนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในฐานะตัวแทนพรรคก้าวไกลเข้าฟังการอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโดยศาลรัฐธรรมนูญต้องสั่งยุบพรรคโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้กรณีนี้จึงมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกร้องกระทำการตามมาตรา92อันเป็นเหตุให้พรรคผู้ถูกร้องยุบพรรคตามพ.ร.ป.พรรคการเมืองมาตรา92วรรค1อนุ1และอนุ2และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งกกบห.วันที่25มีนาคม2564ถึงวันที่31มกราคม2567มีกำหนด10ปีนับแต่ศาลมีคำสั่งยุบพรรคห้ามมีให้ผู้ดำรงตำแหน่งกกบห.ไปจดทะเบียนพรรคครึ่งใหม่หรือเป็นกกบห.หรือมีส่วนร่วมพรรคครึ่งใหม่อีกภายใน10ปีนับแต่ศาลมีคำสั่งตามมาตรา94วรรค2แม่อีทดวงใจเปิดใจวัย73แก่ยังมีความสุขไม่เรียกร้องเลี้ยงลูกให้เจ็บเองไม่ห้ามบันเทิงวันที่7สิงหาคม2567 18นาฬิกา44นาทีแม่อีทดวงใจหทัยการเปิดใจในวัย70เป็นคนแก่ที่ไม่เรียกร้องมีความสุขได้ด้วยตัวเองเผยเลี้ยงลูกให้เจ็บเองไม่เคยห้ามลูกรักใครแม่รักด้วยนักแสดงอาวุโสแม่อีทดวงใจหทัยการเปิดใจในรายการแฉมีความสุขได้ด้วยตัวเองในวัย73และแฮปปี้กับกลุ่มเพื่อนดาราอาวุโสแก๊งนางฟ้าเป็นคนแก่อย่างทรนงไม่เคยเรียกร้องพร้อมเผยสไตล์การเลี้ยงลูกไม่เคยห้ามให้เขาได้เรียนรู้และเจ็บเองอยากเป็นแม่ชีมาตั้งแต่เด็กชุดแม่ชีทำให้เรารู้สึกร่มเย็นเป็นสุขใจจะนิ่งทุกวันพุธแม่กินเจไม่กินเนื้อสัตว์ใส่ชุดขาวเวลาใส่ชุดขาวอารมณ์จะนิ่งสบายสบายเย็นเย็นตอนเด็กๆชอบเอาผ้าขาวมาห่อตัวแล้วเอาขันอลูมิเนียมมาคลุมหัวไม่ให้เห็นผมอยากเป็นแม่ชีตั้งแต่เด็กดวงต้องมาเป็นดาราทุกอย่างเขาก็ลิขิตมาแล้วต้องมีสามีมีลูกแต่ก็ยังบอกสามีว่าทุกวันนี้ถ้าสามีอนุโมทนาอนุญาตแม่พร้อมไปบวชความสุขของคนวัย70วันนี้คืออะไรความสุขก็คือความประพฤติปฏิบัติของลูกที่เมื่ออยู่ห่างไกลแม่แล้วทำให้พ่อและแม่เบาใจคนเป็นพ่อกับแม่ไม่ต้องการอะไรทั้งโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนแม่เชื่อว่าพ่อกับแม่คิดเหมือนกันให้พ่อแม่เบาใจในการครองตนการประพฤติปฏิบัติของลูกแค่นี้มันเลอค่าที่สุดแล้วแม่แอนเดอร์แก๊งดวงใจมีพิษสมัยอาจมอมยุรชัดอโยทัศวรรณแม่ก้อยทาริกาแม่ติ๋วอรสาต้องเจอกันเกือบทุกวันมันมีความสุขพอแม่รวบรวมเดอะแก๊งได้แล้วแม่ก็จะเข้าใจสามีว่าเราอยู่กับเพื่อนเรายังมีความสุขเลยเพราะฉะนั้นสามีเขาไปกับเดอะแก๊งเขาก็คงมีความสุขเหมือนเราเชิญเลยไม่ว่าสามีเกรงใจอยากไปกับเพื่อนก็ไปได้เลยใช่สุขใครก็สุขเขาซึ่งแก๊งนี้เกิดขึ้นจากงานแต่งของจ๋ายศินีแก๊งแม่แม่เนี่ยอยู่มาวันหนึ่งพี่จิ๋งโทรมาบอกว่าดวงใจน้องจ๋าจะแต่งงานแล้วน้องจ๋าอยากให้แม่แม่มาเป็นสักขีพยานเพราะว่าตั้งแต่น้องจ๋าอยู่ในท้องพี่จิ๋งก็อยู่กันมาตลอดแล้ววันที่น้องจ๋าคลอดลืมตาเราก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลตลอดอยู่เห็นกันมาตลอดเหมือนเขาเป็นลูกเราจะลูกใครหลานใครแม่ก็รู้สึกอบอุ่นมีความสุขชีวิตมันไม่ต้องเลือกว่าลูกเขาลูกเรามีชื่อแก๊งนางฟ้าคืออย่างนี้เมื่อก่อนสามีทำงานอยู่ที่เชียงใหม่เวลาถ่ายละครจะขึ้นเครื่องลงเครื่องบางวันไปเช้ากลับเย็นจะเจอคนที่สนามบินเยอะมีผู้ชายคนหนึ่งมาทักคุณดวงใจขอถ่ายรูปหน่อยสิครับยังสวยอยู่เลยแม่ก็เลยบอกว่าขอโทษนะคะตอนนี้เขามีแก๊งนางฟ้าแก๊งแม่ก็คือแก๊งแม่ของนางฟ้าเขาบอกไม่ใช่พวกคุณดวงใจต้องแก๊งนางพญาแม่ต้องขอโทษแก๊งนางฟ้าด้วยนะจ๊ะลูกยิ้มแก๊งแม่ต้องการมีความสุขด้วยตัวเองไม่ต้องไปคาดหวังกับลูกเยอะ
ใช่แม่ไม่ยึดติดเลยเราต้องเป็นคนแก่อย่างทรนงเราต้องยืนได้ด้วยตัวของเราเองไม่เป็นภาระให้ลูกหลานลูกจะไปไหนจะรักใครจะไปล้านลาแม่คนนี้ไม่เคยยุ่งไม่เคยห้ามเลยเพียงแต่เวลาไหว้พระอธิษฐานจิตขอให้ลูกบุตรชายของลูกทั้งสองให้เขารู้ผิดรู้ชอบด้วยกายและใจของเขาเองลูกรักใครแม่ก็รักด้วยแนะนำยังไงเวลาจะออกไปเที่ยวไปเจอเพื่อนแม่อีทไม่ค่อยแต่คุณพ่อจะเข้มมากกว่าเพราะว่าแม่อีทก็โตมาแบบเรารู้ผิดรู้ชอบด้วยกายและใจของเราเองบางครั้งชีวิตมันก็เจ็บเองนะลูกมันจะได้จำลูกโตแล้วเวลาจะเลือกแฟนมีบางช่วงไหมที่แม่รู้สึกว่าคนนี้ไม่ชอบเลยไม่เคยเลยทุกอย่างแม่จะบอกกับสามีเสมอว่าลูกเราเลี้ยงได้แต่ตัวใจเลี้ยงเขาไม่ได้แล้วก็บอกเสมอลูกต้องเลี้ยงใจของเขาเองชีวิตเขาช่างเขาอย่างที่บอกไม่เป็นไรเจ็บมันจำดีลูกแต่ก็อย่าเจ็บบ่อยนะลูกหัวเราะลูกอยู่ในวัยทำงานไม่ได้ว่างกลับไปเจอพ่อแม่บ่อยๆผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะบ่นว่าเหงาลูกหลานหายไปหมดเลยอยู่คนเดียวเหงาเราจะแนะนำยังไงแม่ไม่เคยเหงาอย่าน้อยใจลูกเขาก็ต้องไปทำงานยิ่งโลกสมัยนี้เราต้องเปิดใจของเราให้กว้างเราต้องอยู่ของเราเองด้วยตัวของเราเองได้อย่างมีความสุขแล้วต้องมาจากใจแท้จริงอย่าไปน้อยใจลูกหลานเราพร้อมเสมอที่จะโอบรับเขาเราต้องเป็นคนแก่ที่ไม่เรียกร้องแม่ไม่เคยเรียกร้องเลยสามีและลูกจะไปไหนก็เชิญสองทุ่มแม่ก็หลับแล้วตื่นตีสี่แม่ก็เป็นแบบนี้มาตลอดตั้งแต่15ถึง16นอนสองทุ่มไม่เคยเที่ยวกลางคืนมันไม่ใช่ตัวเราอายุเป็นเพียงตัวเลข73แล้วแม่ก็ยังเล่นละครอยู่เคยคิดเหมือนกันว่าตอนแรกจะเลิกเล่นตอนอายุ60แต่พอ70เราก็เลิกไม่ได้ไม่มีคำว่าอยากเกษียณใช่พอ70กว่ามันก็ยังมีคนจ้างอยู่ทุกวันนี้เล่นเป็นย่าเป็นยายก็มีไม่กี่คนหัวเราะแม่มีความสุขในการทำงานเวลามาทำงานเหมือนมาชาร์จแบตมีพลังคืออยู่บ้านก็มีความสุขอย่างหนึ่งเพราะแม่เป็นผู้หญิงชอบอยู่บ้านปัดกวาดเช็ดถูล้างห้องน้ำทำงานบ้านเองทุกอย่างเลยขอบคุณที่มารายการแฉ